بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับก่อนที่จะเริ่มนะครับต้องขอชมนะครับว่าน้ำเก๊กฮวยอร่อยมากนะครับนี่เหมือนสมัยผมกินตอนเด็กๆนะผมจะชอบมากนะคุณตาลไม่ชิมเลยนะฮะคุณตาลกลัวอ้วนใช่ไหมฮะอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมมาที่มัสยิดนี้มาถ่ายคลิปวิธีการละหมาดแล้วก็ไม่ได้มาอีกเลย อัลฮัมดุลิลลาห์ได้กลับมาในห้องแอร์ตอนนั้นรู้สึกยังไม่มีแอร์นะมีเขาไม่เปิดให้อ๋อแต่เขาไม่เปิดให้โอเคเขาก็อาจจะลืมนะครับผู้ที่ติดต่อมาทางผมนะคุณฮามิซีนะครับเขาก็เมื่อกี้ผมถามว่าทำไมถึงให้ผมมาผมกระตานมาบรรยายที่นี่ก็เป็นทีมงานที่เราได้ร่วมทำงานกันแต่สมัยอยู่ไวท์แชนแนลด้วยกันนะครับรุ่นก่อตั้งนะก็มีอะไรก็จะติดต่อกันเสมอนะครับกับกวนนี้นะครับแล้วก็ก็เป็นกวนที่กลุ่มคนที่เป็นห่วงพี่น้องเยาวชนมากแล้วที่ติดเขาบอกติดต่อมานี่เพราะว่าเป็นห่วงคนที่เป็นมุสลิมได้อยู่รอบๆตรงนี้อาจจะเป็นมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่เรียกตัวเองมุสลิมแต่ว่ายังขาดความรู้เยอะนะครับก็เลยอยากจะให้ผมกตาลมาพูดเผื่อจะสะกิดใจบ้างนะครับก็อินชาอัลเลาะห์หวังว่าคงจะได้ยินผมออกไมค์ข้างนอกนะฮะนั่งอยู่ที่บ้านตอนนี้ก็ฟังผมไปเรื่อยๆแล้วกันส่วนคนที่มาที่นี่ก็เป็นคนที่เอาจริงเอาจังอยู่แล้วก็คิดว่าคงจะรู้เรื่องศาสนาเยอะก็เผื่อจะทำให้มีไฟอะไรขึ้นนะครับตัวเองก็มีไฟขึ้นด้วยนะครับทุกครั้งที่เราพูดเรื่องของความจริงทุกคนที่คนทั้งคนที่พูดคนและคนที่ฟังก็มันก็จะมีความแข็งแรงขึ้นในวิญญาณของเรานะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับบางอย่างเนี่ยของการพูดในเรื่องของความจริงนะเป็นความรู้ที่ตัวเองไม่มีก่อนจะพูดแต่ปฏิหารคือเวลาอัลลอฮ์ให้เวลาคนพูดเรื่องอัลลอฮ์เนี่ยเราจะให้ความรู้ณตอนนั้นสำหรับคนที่พูดทั้งที่ตัวเองไม่เคยรู้มาก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่แปลกมากหลายเวลาที่เราพูดนะเราคุยกันเองหน่อยเพื่อเหมือนกันคุยแล้วมันได้ฮิกมาได้ความรู้ปุ๊บขึ้นมาจากสิ่งที่เราอาจจะคุ้นเคยอยู่แล้วนี่คือสาเหตุหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกคนนะพูดเรื่องความจริงพูดเรื่องอัลลอฮ์ความจริงที่อัลลอฮ์ผู้สร้างเราได้ให้เรามาปัญหาผมไม่ค่อยได้ดูมือถือในไลน์มันเต็มไปหมดก็เลยไม่ค่อยอ่านไลน์คุณฮามิซีก็เลยติดต่อมาทางตาลแล้วก็ส่งหัวข้อมาทางตาล ตาลก็ส่งมาให้ผมอ่านผมก็ไม่อ่านเขาต้องโทรมาหาผมอีกทีว่ามีหัวข้ออะไรให้เลือกบ้างหัวข้อน่าสนใจมากนะฮะ4-5 ข้อส่งไปคุณไม่เลือกผมเลย ไม่เลือกคุณตาลเลยเลือกให้อีก ผมจะมาถามหัวข้อเมื่อกี้เนี่ยว่าจะคุยเรื่องอะไร ก็เลยถ้ามันแตะได้ทุกหัวข้อก็พูดทุกหัวข้อแล้วกันวันนี้นะครับพอมันอยู่ในเวลาที่เหมาะสมกันนะครับ แต่หัวข้อเมนที่คุณตาลเลือกก็เลยจะพูดเรื่องตรงนี้ก่อนเพราะว่าผู้ที่มาฟังเนี่ยคนก็คือผมดูหน้าตาทุกคนมุสลิมะมุสลิมีนทุกคนเป็นคนที่ผมคิดว่าเอาจริงเอาจังเรื่องของความจริงที่ได้รับจากอัลเลาะห์หลายๆท่านเป็นผู้มุสลิมใหม่มาก่อนหลายคนก็เป็นผู้ที่กลับตัวมาผมก็เป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าหลายคนที่รับอิสลามกับผมกะตาลเนี่ยเมื่อวานนี้ก็3-4 คนผมไม่รู้กี่คนละแล้วผมกะตาลก็ทำงานจนไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการดูแลพี่น้องที่รับอิสลามมาได้ในใจหนึ่งครึ่งหนึ่งเป็นห่วงว่าพอรับแล้วอ่ะหายไปไหนกันแล้วก็คิดกันถูกหรือเปล่าคือถ้าเราไม่อยู่ในกลุ่มของมุสลิมเนี่ยมันไม่ได้อยู่เพื่อเล่นพวกมาตีกับชาวบ้านเขาไม่ใช่เราอยู่เพื่อที่จะคุยกันเรื่องความจริงแล้วก็ดึงเรื่องความจริงออกมาคุยกันเสมออย่างที่บอกแล้วมันจะมีความรู้เพิ่มขึ้นเหมือนที่ผมพูดในต้นรายการนี่ก็ห่วงคนที่รับอิสลามมาก่อนหน้านี้ไม่รู้กี่ร้อยคนแล้วก็บางคนก็มาอยู่กับเราบางคนก็ใช้ชีวิตต่อไปนานๆเจอกันทีนานๆจะเจอทีที่คนหลุดออกไปแต่ที่หลุดไปก็เพราะเขาไม่มีกลุ่มมันก็เลยเกิดความสิ้นหวังก็เลยจะเข้าหัวข้อวันนี้
หัวข้อว่าอะไรนะตาอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์คนที่สิ้นหวังหรือคนที่หลุดไปจากความจริงหลังจากที่ได้รับความจริงมาแล้วเนี่ยคือคนที่ไม่ได้ถูกเตือนเรื่องความจริงแต่จะถูกเตือนด้วยความเท็จในสังคมตลอดเวลาแล้วมันย่อมอ่อนแอความเท็จที่ตลอดเวลานะ Facebook เอ่ย TikTok เอ่ยอะไรแต่มีอะไรที่ความเท็จล้วนๆถ้าทุกคนได้ดูนะครับทุกคนที่ดูคนที่ตัวเองคิดประสบความสำเร็จทั้งหมดเนี่ยติดตามมานานๆผ่านไปสักพักจะเห็นหายนะเกิดกับคนเหล่านั้นเสมอเลิกกันบ้างเจ๊งบ้างธุรกิจที่ว่ารวยบ้างขายบ้านขายช่องยากันบ้างเต็มไปหมด5ปีที่แล้วนี่สำเร็จตอนนี้ไม่แต่เราไปคะนองกับไอ้ช่วงแรกที่เห็นตอนที่มันเรตติ้งสูงๆแล้วเราก็คิดว่าเป็นมาตรฐานแล้วเราก็ถลําคิดว่าเป็นความจริงแล้วก็ใช้วิถีชีวิตหรือใช้คนเหล่านั้นเป็นทางนําเป้าหมายกับชีวิตของเราไอ้ตรงนั้นแหละความเท็จความที่ไม่ใช่เรื่องจริงเรื่องสัจธรรมเนี่ยมันอยู่รอบตัวไปหมดเลยซึ่งมันดันเข้ามาอยู่ตรงนี้ในหน้าเนี่ยแต่ความจริงที่จริงๆแล้วมองถอยออกมาจะเห็นกว้างๆเนี่ยเราจะลืมความจริงคืออะไรความจริงคือเราถูกส่งมาเกิดให้ทำอย่างอื่นไม่ใช่มาคิดแต่ว่าโลกนี้จะเอาอะไรแต่ไอ้โลกนี้จะเอาอะไรมันถูกดันมาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลามองอื่นไม่เห็นเลยมันวันอยู่หน้าจอยมั้ยหนักกว่าเมื่อก่อนทีวีขนาดทีวีก็ล่วงแล้วนะจบแล้วนะไม่ต้องไปพูดถึงโซเชียลแต่ว่าโซเชียลมีเดียมันดันเข้าไปที่หน้าจอเลยประเคนอารมณ์ฝ่ายต่ำให้เราเลย AI มันเลือกตามที่เราต้องการเลยเมื่อก่อนจะดูทีวีเนี่ยต้องรอวันเสาร์ตอนเช้าจะดูการ์ตูนผม9โมงเช้า10โมงเช้ารอทั้งอาทิตย์ดูแป๊บหนึ่งแม่ยั่วปิดทีวีอดแต่ยังมีการรอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอไฟต่ำอะไรนี่คีย์เข้าไปได้มาเลยยังไม่ทันไฟต่ำเลยมันผ่านเข้าตากระดกไปเห็นนิดนึงหลังนั้นฟีดแต่เรื่องหลังนั้นตัวเดียวเลยเฮ้ยไม่ไงว่าแต่ไปหมดเลยความจริงมันถูกแย่งซีนแย่งซีนถ้าเราไม่เตือนกันเนี่ยมันก็จะหลุดเหมือนกับหลายๆคนที่ก็ไม่หลายคนหรอกก็หลายคนที่ไม่ได้ถูกเตือนแล้วก็ทำให้เราสิ้นหวังกับอัลลอฮ์เพราะว่าหลายคนที่กลับหันตัวเองกลับเข้ามาสู่อิสลามมารับอิสลามหลายคนที่เป็นต่างศาสนานะครับไม่ใช่ทั้งหมดนะหลายคนที่ผ่านในประสบการณ์ผมนะเข้ามาเพราะว่าความผิดหวังในชีวิตอีกกลุ่มเข้ามาเพราะต้องการหาความจริงอีกกลุ่มเป็นพวกนักคิดอันนี้ไม่มีอะไรกับชีวิตเลยอยู่ดีแต่ว่าคิดว่าชีวิตมันคืออะไรมันมีอยู่สองสามกลุ่มนี่แหละแล้วคนแมสคนส่วนใหญ่คนที่ผิดหวังกับชีวิตพออิสลามมาเป็นสิ่งสุดท้ายที่มาส่วนใหญ่หลังจากที่กราบไหว้อะไรไปหมดทั้งหมดแล้วขอให้ความช่วยเหลือทุกคนหมดแต่ว่าเฟลว่าอะไรไม่ประสบความสำเร็จก็มาเจออิสลามขอด้วยว่าจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ส่วนใหญ่ให้ปั๊บรับอิสลามหมดทุกคนที่ผมถามมันถามก่อนทำไมรับอิสลามก็บอกลองขอด้วยว่าได้อัลลอฮ์ให้ไม่มีใครให้ผมได้นอกจากอัลลอฮ์รับอิสลามเลยเชื่อแต่เราไม่เข้าใจว่าเราอยู่เพื่อการทดสอบพออยู่อัลลอฮ์ให้ตอนแรกไปอยู่มาปั๊บขอไปอีกสักพักอัลลอฮ์ยังไม่ให้อัลลอฮ์เริ่มทดสอบแล้วพอเราทดสอบปั๊บแล้วก็มีไอ้สิ่งที่ว่าเนี่ยประเคนมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราเริ่มขอในสิ่งที่ไร้สาระเอาเราไม่ให้เราไม่มีความรู้ว่าเราจะไม่ให้ในสิ่งที่เป็นพิษกับเราพอขอแล้วไม่ได้หลุดจากอิสลามหมดหวังต้นตอของทั้งหมดมันสำหรับผมนะครับอันนี้สำหรับผมต้นตอจากการที่เราหลุดไปเนี่ยเพราะเราลืมตัวเองว่าเราถูกส่งมาบนโลกนี้ทำไมคนที่กลับตัวเข้ามาสู่อิสลามหรือคนต่างศาสนาที่เข้ามาเป็นมุสลิม
เราต้องเข้าใจด้วยการที่รับอิสลามไม่ได้รับเพื่อมาขอหวยไม่ใช่อิสลามไม่ใช่สิ่งที่เป็นเปลือกอย่างนั้นไม่ใช่ความเชื่ออย่างนั้นอิสลามคืออิสลามคือจะใช้คำอะไรให้เหมาะสมดีอิสลามคือเกียรติที่ผู้สร้างทุกสิ่งทุกอย่างอุตส่าห์ให้เรารู้จักพระองค์รู้จักความจริงอุตส่าห์ให้เมื่อวานผมใช้คำนี้ในรายการมันก็ยังไม่พอคำนี้จริงๆอัลลอฮ์สร้างเหมือนสร้างหินมาสักก้อนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ต้องไปบอกก็ได้ว่าความจริงคืออะไรแต่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเหมือนกับหินแหละเพราะมันสิ่งถูกสร้างเหมือนกันแต่อัลลอฮ์บอกมนุษย์ว่านี่คือความจริงนะฉันอยู่นะอุตส่าห์บอกถ้าเราจะสร้างโดยไม่บอกก็ได้แล้วก็ให้เราใช้ไปเรื่อยๆแล้วเราก็ทำชั่วเราก็จะเอาลงรกก็แฟร์ใช่ไหมเราพิสูจน์ตัวเองว่าเราเป็นคนชั่วพอเราจะทำดีก็ได้ทำชั่วได้พอตายไปความจริงปุ้งก็มาเอ้ยเราถูกสร้างดีกว่าแล้วเราก็เลือกที่ทำชั่วตลอดชีวิตแล้วเพราะตัวอย่างแล้วก็คือไอ้พวก YouTube ไอ้พวกนักการเมืองคดโกงคนรวยทั้งหลายเราอยากเป็นเหมือนเขาเป็นได้ไงเป็นโดยการที่เราจะต้องทำชั่วเพราะคนพวกนั้นชั่วหมดถึงได้ดีแก้ผ้าบ้างโกงบ้างขายยาบ้างคอร์รัปชันแต่ละอันเนี่ยถ้าไม่เรียนแบบเขาจะได้ดีเหมือนเขาไหมทางเปลือกทางดุนยาทางโลกเนี่ยไม่มีวันนะครับอยากได้ดีต้องเข้าพวกคนพวกนั้นแล้วคนพวกนั้นคือโจรเราต้องเป็นโจรด้วยคนพวกนั้นคือดาวโป้เราก็ต้องเป็นดาวโป้ด้วยเพราะเราอยากได้ตัวเขาเป็นเขาเราให้เขาเป็นตัวอย่างเพราะนั้นคือความสำเร็จในทัศนะของคนที่ไม่รู้เป้าหมายชีวิตนี่อัลลอฮ์สร้างเราเสร็จแล้วอัลลอฮ์ก็บอกว่านี่คือความจริงนะแล้วฉันติดต่อมาแล้วทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยววันหนึ่งทุกคนต้องตายแล้วเดี๋ยวฉันจะตัดสินบอกเป็นสเต็ปผมว่าอันนี้อุตส่าห์อัลลอฮ์อุตส่าห์แต่เราคิดว่าส่วนใหญ่เราคิดว่าเราอุตส่าห์รับอิสลามมันเหมือนกาเฟ่กันเราคิดว่าเราอุตส่าห์รับอิสลามมนุษย์ส่วนใหญ่คิดว่าอุตส่าห์รับอิสลามไม่ใช่มันกลับกันนะครับเราไม่ได้เลือกเกิดนะอัลลอฮ์สร้างเรามาอยู่ดีๆเราก็มาอัลลอฮ์จะปล่อยไว้แค่นั้นก็ได้ผมว่าไม่มีใครรอดจากนรกหรอกเพราะทุกคนเลือกทำชั่วเพราะตัวอย่างเราชั่วหมดตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายไม่มีทางมองไปทางอื่นมนุษย์เป็นสิ่งที่ตามกันไปเรื่อยๆเคยสังเกตไหมอะไรดังก็ดังบางทีดังผมก็เพิ่งดังได้ยังไงวะอ๋อเพราะมันดังกูก็ดังกูก็ตามไปด้วยส่วนใหญ่มนุษย์เป็นอย่างเงี้ยเดินตามกันไปเพราะฉะนั้นถ้าความชั่วคือความสำเร็จทางโลกเนี่ยคนจะตามไปทางนั้นหมดอัลลอฮฺอุตส่าห์บอกว่าไม่ใช่นะทางนี้แต่เรายังไปบอกว่าอิสลามมันลำบากเหลือเกินฉันอุตส่าห์ละหมาด5เวลานะจะเอาอะไรกับฉันอีกขอดุอาแล้วก็ไม่ให้แล้วเป็นหนี้บุญคุณเราตั้งเมื่อไหร่วะมันทางกลับกันนะเราเป็นหนี้บุญคุณของอัลลอฮฺที่อยู่มาได้ทุกวันนี้ที่มีสมองที่จะคิดอะไรได้เนี่ยเราเป็นหนี้บุญคุณของอัลลอฮ์ที่เข้าห้องน้ำและขับถ่ายได้สะดวกเอาแค่นี้ดีกว่าที่ขับถ่ายได้สะดวกวันหนึ่งพออายุมากๆจะขับถ่ายไม่สะดวกก็จะเข้าใจสิ่งที่ผมพูดแค่ขับถ่ายก็เป็นหนี้บุญคุณแล้วอย่าไปพูดถึงอื่นเลยการที่ตับไตไส้พุงเราทำงานอย่างลื่นนี่ก็เป็นบุญคุณแล้วกับสิ่งที่เรากินโดยไม่คิดเลยว่าอัลลอฮ์ห้ามกินอะไรไม่ให้กินอะไรกินเข้าไปแล้วก็บ่นว่าทำไมชีวิตร่างกายเราสุดโทรมขนาดนี้คนสิ้นหวังจากอัลลอฮ์เพราะเราลืมว่าอัลลอฮ์คือใครเราอยู่บนโลกนี้ทำไมถ้าเราคิดเสมอถึงเป้าหมายเช่นเราคิดเสมอของเป้าหมายเวลาเราทำงานเนี่ยทำอาชีพอะไรก็แต่เนี่ยบางคนอยากจะเป็นหัวหน้าก็พยายามเป็นไปเรื่อยๆบางคนอยากรวยก็พยายามไปเรื่อยๆมันก็ไม่หยุดความพยายามไม่ว่าจะเจออะไรระหว่างทางเราก็ไม่หยุดเพราะเป้าหมายเราชัดว่าเราจะเอาอะไร
ทำธุรกิจวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เจ๊งเอาอีก10ปีผ่านไป20ปีผ่านทำขยันเพราะอะไรเพราะเรารู้เป้าหมายแต่ที่เราพลาดและยอมจำนนหมดหวังเนี่ยเพราะว่าเป้าหมายมันหายไปจากมุมมองของเราและนี่คือสาเหตุที่เราหมดหวังกับอัลเลาะห์เพราะว่าเราเป้าหมายเราหายไปนี่ที่ผมพูดเนี่ยทัศนะผมล้วนๆนะครับไปฟังผู้รู้คนอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งไม่รู้เหมือนกันแต่ผมถ้าที่ผมไม่ใช่ผู้รู้ผมในเป็นคนที่ชอบคิดว่าทำไมอะไรมันเกิดยังไงอ่ะถ้าที่ผมดูเนี่ยเวลาผมอีหม่านอ่อนทุกคนอีหม่านมีอ่อนวิธีเดียวที่ทำให้มีอีหม่านเพราะว่ามีต่างศาสนาอยู่เนาะอีหม่านเพราะว่าความศรัทธาเนี่ยมันอ่อนแปลว่าอะไรเราลืมไปเรื่องเป้าหมายของชีวิตเราอยู่ไว้ทำไมผมจะอ่านกุรอานปั๊บมันจะดีดกลับเข้ามาเลยว่าใครเป็นใครในเรื่องของชีวิตของผมอัลลอฮ์เป็นใครเราเป็นใครคนที่เราต้องต่อคอประกอบด้วยเป็นใครเรื่องราวที่ความหายนะที่เกิดมากับชีวิตเราเป็นใครเป็นเรื่องอะไรทำไมเป็นยังไงทันทีมันจะเคลียร์ฟึดแล้วเราจะกลับมาอยู่ในแทร็กเหมือนเดิมว่าโอเคหายนะที่เกิดเนี่ยดูอายอัลลอฮ์ยังไม่ตอบเนี่ยที่มันเกิดเนี่ยมันคือบททดสอบเสมอถ้าเราทำทุกอย่างแล้วนะมันคือบททดสอบเพราะฉะนั้นบททดสอบนี้จะนำไปสู่หายนะเพิ่มขึ้นในข้างหน้าหรือจะทำไปสู่ความดีขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยมันคือสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือหน้าที่เราคือพิชิตมันให้ได้พิชิตในทัศนะของอัลลอฮ์แปลว่าอะไรทำยังไงก็ได้ให้พระองค์พอใจกับการเลือกที่จะต่อกรกับไอ้สิ่งที่มันที่เราเจอหน้าที่มีแค่นี้ถ้าทำไปขาขาดแขนขาดพิการก็ต้องเป็นอย่างนั้นแต่หัวใจฉันยอมทุกอย่างเพราะต้องเอาชนะชนะมันอยู่ที่หัวใจนะคือการยอมรับแล้วก็ชนอย่างเดียวผลนี่ไม่เกี่ยวกับข้องเลยนะหัวใจถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์ผลที่แท้จริงก็คือความพอใจของอัลลอฮ์ไม่ใช่ผลทางโลกนี้และนั่นคือเราชนะและไปถึงเป้าหมายที่เราจำได้เสมอว่าทำไมคือเราจะต้องชนะเกมบนโลกนี้นั่นเป้าหมายเดียวบนโลกนี้สำหรับผู้ศรัทธาเป้าหมายเดียวเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นมันไม่ควรจะสะเทือนเราเปล่าเรื่องเกี่ยวกับโลกนี้มันควรจะสะเทือนเหรอเจ๊งคนด่าเราทำเต็มที่แล้วเก็บอามะนะห์หมดแล้วหรือไม่มีลูกพยายามจะมีลูกชาตินี้บางคนฆ่าตัวตายเพราะอะไรไม่มีลูกเมียทิ้งสามีทิ้งทั้งหมดไม่ใช่เป้าหมายนะทั้งหมดมันคือเรื่องการทดสอบเราชนะมันหรือเปล่าชนะหรือไม่ชนะอยู่ที่หัวใจเราทำตามที่อัลเลาะห์สั่งหรือเปล่ายอมรับไหมว่าอัลเลาะห์เนี่ยสั่งหรือเปล่าถ้าเรายอมรับแล้วเราจะเห็นชัยชนะในทุกเรื่องทั้งหมดที่กล่าวมาหรือมากกว่านั้นเห็นหมดเพราะอัลเลาะห์บอกว่าผู้ที่มีชัยชนะเนี่ยจะมีลักษณะยังไง1 2 3 4 5ในกุรอานในทุกเรื่องนะมีความใจเย็นเอ่ยมีความอดทนเอ่ยได้รางวัลอย่างนี้เอ่ยมีเรื่องอย่างนี้ได้รางวัลอย่างนั้นเอ่ยถ้าใครอ่านกุรอานจะเห็นเสมอว่าเราจะพูดเสมอในทุกเรื่องที่ทดสอบมีทุกการทดสอบในกุรอานทั้งหมดไม่มีขาดนะครับทุกการทดสอบที่ผ่านคนก่อนๆซึ่งจะต้องผ่านเราเนี่ยมีหมดเราบอกผลลัพธ์ของผู้ชนะหมดเพราะฉะนั้นไม่เห็นจะต้องมีอะไรที่จะต้องหมดหวังเราหมดหวังเพราะไปหวังในสิ่งที่มันไม่ควรจะหวังสิ่งที่เราควรจะหวังจะก็คือสิ่งเดียวคืออัลลอฮ์พอใจเราหรือเปล่าจริงๆผมพูดแค่นี้จบมันสั้นแค่นี้เองเพราะว่า objectiveหรือเป้าหมายของชีวิตมีอยู่แค่อย่างเดียวถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องที่จะเกิดขึ้นกับเรามีหมื่นๆล้านๆมันไม่ใช่เรื่องสำคัญถ้าเรามาวางเป้าหมายไว้อย่างเดียวนะครับไม่ว่าจะรวยจะจนจะเจ๊งจะต่ำต้อยอยากจากสูงลงมาต่ำซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ย
ผมว่าคนเราไม่สะเทือนแล้วก็ไม่สนใจเพราะมันไม่เกี่ยวกันก็เป็นเรื่องใหม่รวยก็แล้วไงต่ออ้าวบริจาคออกไปกอบโกยผลบุญให้มากที่สุดจนอดทนกอบโกยผลบุญให้มากที่สุดหาเมียไม่ได้ก็อยู่คนเดียวทำให้มากที่สุดสามีไม่ได้เรื่องทิ้งไปมีลูกก็ทำให้ดีที่สุดเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดผลบุญล้วนแต่ถ้าเราคิดว่าสามีทิ้งแล้วก็เราต้องดูแลลูกแล้วก็ชีวิตบัดซบเหมือนในละครนะทำให้เป็นเรื่องบัดซบนะมันจะเป็น depression แล้วมันก็จะหมดหวังอีกเพราะลืมประเด็นว่าจริงๆแล้วไอ้ที่มีเลี้ยงลูกแม่เลี้ยงลูกเดี่ยวเนี่ยมันเป็นโอกาสโกยผลบุญมันเป็นทดสอบที่โอกาสแต่เรามองกับเฟดอีกแล้วเพราะเรามองตามหนังตามละครชีวิตบัดซบเหลือเกินเลยแม่งผัวทิ้งกูทำไงเศร้าdepression ถ้าเรามองในทัศนะของอิสลามเราเกิดมาเพื่อทดสอบโอเคเอาล่อโยนเรื่องทดสอบมาอีกหนึ่งเรื่องโอเคแม่งเลยทำไงถ้าจัดให้เป็นระบบระเบียบทุกอย่างให้เป็นระบบหมดโอเคอยู่คนเดียวแล้วทำไงบ้างอะไรสำคัญสำหรับลูกเวลาอันดับหนึ่งสองสามเรื่องเงินเรื่องอะไรบททดสอบต่อมาใครจะไม่รู้ว่าเราจะส่งคนมาช่วยไปเป็นสามีต่อไปก็ได้หรือไม่มีก็ได้เราก็ระดับผู้รู้แต่ละคนที่ผมทราบมาอย่างไม่รู้เรารู้จักหรือเปล่าอย่างผู้คลาสสิกทั้งหลายอิหม่ามทั้งสี่มัซฮับเนี่ยแม่เลี้ยงเดี่ยวแทบจะหมดทุกคนรู้ไหมแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่เคยบ่นแต่ทำให้ลูกจนเป็นคนระดับที่มีผลบุญจนถึงทุกวันนี้แล้วแม่รับหมดเลยนะลูกคนนั้นอย่างอิหม่ามอะห์มัดอย่างเงี้ยฮันบาลีแม่ดันอยู่คนเดียวดันจนลูกเป็นคนธรรมดาจนกลายเป็นศิษย์เอกจนกลายเป็นผู้รู้ระดับสูงเนี่ยทุกอย่างที่ลูกเขาทำแม่เขาได้หมดนะที่อัลลอฮ์เพราะแม่คิดอย่างเดียวเลยไม่ได้คิดว่าชีวิตบัดซบคิดอย่างเดียวทำไงให้อัลลอฮ์รักหน้าที่ของฉันเป็นแม่แล้วส่งคนนี้ให้เป็นคนที่ทำเพื่ออิสลามนี่คนคิดเป็นเนี่ยไม่หมดหวังพอเขารู้ว่าชีวิตของเขาเนี่ยอยู่เพื่อกอบโกยรางวัลเนี่ยมันได้ตอนที่หมดลมไม่ใช่ได้ตอนมีลมหายใจอยู่คนเหล่านั้นจะไม่เห็นความเหนื่อยล้าท้อแท้ depression ไม่เคยเห็นเวลาเราจะดูอย่าไปดูเฉพาะผู้รู้นะดูแม่ของผู้รู้เลยดูคนรอบตัวเขาด้วยเรื่องมันอยู่รอบๆอย่าไปบูชาคนผู้รู้มันได้ของเขาอยู่แล้วเขาเป็นผู้รู้เราเลือกคนคนนี้มาให้สมองดีที่จำอะไรได้ทำแต่ว่าเขามาเป็นผู้รู้เพราะใครส่งเข้ามาเคยดูไหมผมอ่านแต่ละคนอิหม่ามบุคอรีเลยแม่ล้วนๆเลยนะสู้มากเลยไม่มีท้อดูแลคนเดียวเหมือนที่นบีอิบราฮิมอะลัยฮิวะซัลลัมพูดคนที่ท้อคือคนที่ไม่หมดศรัทธาในอัลลอฮ์ไม่เชื่อในอัลลอฮ์อันนี้อีกหนึ่งประเด็นอันนี้ผมพูดประเด็นแรกก่อนออบเจกตีฟอันที่สองคนที่ท้อหัวข้ออะไรนะหมดหวังในอัลลอฮ์เหรออย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์คนที่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เวลาท่านนบีอิบราฮิมพูดอย่างเงี้ยตรงประเด็นมากถ้าเป็นผู้ศรัทธาจะไม่หมดหวังในอัลลอฮ์ไม่สิ้นหวังมีแต่ผู้ที่ไม่ศรัทธาจะไม่มีหวังในอัลลอฮ์เพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์เพราะเขาไม่รู้จักในอัลลอฮ์แล้วเขาไม่มีวันเชื่อเพราะอัลลอฮ์ต้องการอะไรไม่มีใครขวางได้เพราะอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดผู้กำหนดแปลว่าอะไรอัลลอฮ์จะให้เป็นอะไรทุกอย่างจะเป็นไปตามนั้นถ้าอัลลอฮ์ไม่กำหนดจะไม่มีอะไรเกิดจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาเป็น existence ภาษา existence นะจะไม่มีอะไรมีอยู่ exist ไม่มีอะไรถ้าอัลเลาะห์ไม่บอกให้มันมีนี่คือความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์เขาจะไม่ผมรู้จะอธิบายให้มันชัดไปกว่านี้ได้ไงถ้าอัลเลาะห์ไม่บอกให้มันมีอะไรเกิดขึ้นมาที่เราไม่รู้เนี่ยมันก็จะไม่มีนะเพราะฉะนั้นคนที่สิ้นหวังกับผู้ที่มีอำนาจขนาดนี้คือคนที่ไม่เชื่อไอ้ถ้าเราไม่ได้แปลว่าเป็นความประสงค์ของอัลเลาะห์ที่เราจะไม่ได้เข้าใจป่ะทำไมอยากจะรู้ก็คิดไปแต่ถ้าเราเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ก็ไม่ต้องคิดเพราะแค่เรานึกนี่อัลลอฮ์ก็ให้แล้วถ้าเป็นสิ่งที่ดีถ้าเป็นเราเป็นผู้ที่ดีผู้แค่นึกอัลลอฮ์ก็ให้แล้ว
นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในกุรอานมองขึ้นบนฟ้าแล้วก็นึกโอ้อยากให้คนหันมากิบลัตมาทางมักกะฮ์จังตอนนั้นยังไม่ทันขอเลยอัลลอฮ์เขียนในกุรอานเจ้ามองขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็นึกฉันเปลี่ยนกิบลัตให้เลยอัลลอฮ์พูดให้รู้เพราะอะไรว่านี่ตัวอย่างนะแค่นึกฉันก็ให้สำหรับคนที่รู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้เดียวที่มีอำนาจจริงๆแล้วนะไม่มีใครมีอำนาจนอกจากอัลลอฮ์เพราะใครที่คิดตัวเองมีอำนาจมีได้เพราะอัลลอฮ์ให้อำนาจนั้นไม่มีใครมีอำนาจถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้อำนาจอัลลอฮ์ถึงบอกอยากขอใครนอกจากฉันแล้วคนที่สิ้นหวังคือคนที่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ตั้งแต่แรกนบีอิบรอฮีมบอกแล้วมีใครนอกจากผู้ปฏิเสธที่จะสิ้นหวังในอัลลอฮ์ผมอยากให้กลับไปคิดถึงอัลลอฮ์ยังไม่ได้คิดถึงอัลลอฮ์อ่ะเวลาอัลลอฮ์บอกให้ remember มีนึกถึงฉันนะไม่ใช่ให้ผมนี่ความคิดผมอีกแล้วนะไม่ได้ให้นึกไปเรื่อยๆพยายามจะเข้าไปใกล้ความรู้ว่าอัลลอฮ์คือใครให้มากขึ้นเรื่อยๆเราไม่มีวันใกล้ได้พอหรอกแต่ยิ่งเราเข้าไปใกล้ความรู้ว่าอัลลอฮ์คือผู้ใดจากattributes คือคุณลักษณะของอัลลอฮ์หรือทุกอย่างที่อัลลอฮ์พูดมาได้เท่าไหร่เนี่ย connection เราใกล้เท่าไหร่เนี่ย1เราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะ2เราอยากได้อะไรมันจะง่ายขึ้นเยอะเหมือนกันส่วนใหญ่เราผิดหวังเพราะ1เราไม่เชื่อในความสามารถของอัลลอฮ์เราถึงหมดหวังแล้วเราห่างไกลเพราะเราไม่เคยนึกถึงอัลลอฮ์เลยตอนที่เรากินดีอยู่ดีเราเฉยๆแต่ถ้าเรานึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาพยายามค้นหาผู้สร้างเป็นความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ผู้สร้างคืออะไรอ่านกุรอานสมองเราคิดตลอดเวลามันไม่รู้จะคิดเรื่องอะไรที่มากกว่านี้นะพอเราใกล้อัลลอฮ์มากเนี่ยแค่เรานึกเนี่ยเป็นดุอาเลยอ่ะอันนี้ผมต้องบอกว่ามันผมอธิบายได้แค่นี้ทุกการนึกของเราเป็นดุอานะขนาดนั้นนะไม่อยากจะบอกก็ไม่ต้องยกมือขอนะยกมือไปเถอะแต่จริงๆแล้วแค่นึกก็เป็นดุอาแล้วอะห่างมากก็ยกมือแล้วกันแต่จริงๆถ้านึกถึงอัลลอฮ์เหมือนคุยกับอัลลอฮ์ตลอดเวลาเนี่ยอัลลอฮ์บอกใครนึกถึงฉันนึกถึงเขาผู้สร้างนึกถึงผมเข้าใจความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นบอกว่าผมไม่ได้สนใจว่าในยกนี่นึกถึงผมนะผมคนบางคนตื่นเต้นโคตรตื่นเต้นเลยผมไม่สนใจผู้สร้างทุกอย่างนึกถึงผมตอนที่ผมนึกถึงเพราะผมนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดนึกถึงแล้วก็คุยกับอัลลอฮ์ในหัวใจของอัลลอฮ์จะไปตอบดุอาเสมอแล้วมันจะสิ้นหวังได้ไงไม่มีวันสิ้นหวังเพราะว่าเรานึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาต่อหน้าเราเนี่ยเราจะรีเฟอร์ถึงอัลลอฮ์ตลอดเวลาเราจะเห็นเรื่องที่มันประติดประต่อตลอดเวลาไม่ต้องไปถามใครเลยเพราะเรื่องที่เราจะเจอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเราไม่รู้เข้าใจที่ผมพูดป่ะเข้าใจไหมผมพยายามอธิบายให้เข้าใจนะแต่ว่าเรื่องยิ่งเรานึกถึงอัลลอฮ์มากเท่าไหร่เราจะเข้าใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราซึ่งมันจะทำให้เราใจเย็นเรามีความหวังถ้าเราไม่เข้าใจอย่าไปขอแต่เรื่องที่เปลือกผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนขอให้อัลลอฮ์ทำให้เราเข้าใจเคยขออย่างนี้ว่าอัลลอฮ์ทำให้ผมเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตผมด้วยผมจะได้ขอบคุณอัลลอฮ์ได้ถูกต้องที่เราขอบคุณน้อยไปเพราะเราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจเพื่อที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ให้ถูกต้องเพราะอัลลอฮ์บอกพูดที่กตัญญูรู้คุณแล้วขอบคุณฉันอัลลอฮ์จะเพิ่มขึ้นให้อีกทุกอย่างมันกลับไปสู่ที่เรารู้จักอัลลอฮ์หรือเปล่าเราลืมเป้าหมายของชีวิตหรือเปล่ามันกลับมาแค่นี้แล้วสิ่งที่จะเตือนเราเสมอในเรื่องเหล่านี้คือกุรอานมันไม่ได้วายิบนะที่เราจะอ่านทุกวันนะแต่ถ้าเราเซตให้เป็นวายิบสำหรับตัวเราเองอ่ะมันจะดีมากเซตเองเพราะว่าถ้าละหมาดแบบไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่เนี่ยทำอะไรอยู่เนี่ยโดยไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยความคิดผมนะไม่มีประโยชน์เพราะว่าแต่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ทั้งทีเนี่ย
มันต้องรู้ว่าเราก้มลงกราบใครอยู่เราทำอะไรอยู่เราขออะไรอยู่เรานึกถึงใครอยู่และผู้ที่บอกว่าท่านนึกถึงฉันฉันจะนึกถึงเจ้าเนี่ยผู้นั้นจะนึกถึงอะไรเกี่ยวกับฉันอยู่ตอนที่ท่านก้มลงกราบสิ่งเดียวคือกุรอานเป็นลิงก์กุรอานวนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและทุกพยัญชนะแทบจะทุกพยัญชนะมีความหมายทำไมอัลเลาะห์เลือกใช้คำนี้ใช้คำเชื่อมคำนี้แค่คำเชื่อมในคำนี้เราอ่านผ่านไป2อายะห์อาจจะเหมือนกันไม่แต่อัลเลาะห์ใช้คำเชื่อมไม่เหมือนกันแค่นั้นมันคือทั้งโลกของความหมายที่เปลี่ยนไปเลยนะบางคนไม่รู้ว่าผมพูดอะไรอยู่เราต้องอ่านกุรอานเราอ่านภาษาอาหรับไม่ได้อย่างผมอ่านไม่ได้ทำไงผมอ่านคนแปลหลายหลายท่านหลายๆคนแปลเพราะมันจะดึงความรู้เท่าที่แต่ละคนดึงมาได้เพื่อให้แปลกันที่สุดเราค่อยวนไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรารู้จักอัลเลาะห์มากขึ้นเราจะทำให้เป้าหมายของเราเนี่ยมันสว่างอยู่ต่อหน้าเราเสมอแทนที่เป็นความสว่างของหน้าจอเป้าหมายงมงายของคนที่พยายามหาเป้าหมายกับชีวิตมาถึงหาเป้าหมายมาใส่เองอะนะเป้าหมายของเรามันไม่ได้ถูกอยู่ที่การที่เราหามันอยู่ที่ผู้สร้างเราเซตอะไรไว้ให้กับเราอย่าไปหาความหมายของชีวิตเองนั่นมันคืออุตริความหมายของชีวิตของเราต้องมาจากผู้ที่สร้างเราว่าเราถูกสร้างมาทำไมใช่ไหมแต่เราชอบเซตหาความหมายเองไงฉันอยู่เพื่อเป็นแม่ที่ดีที่สุดนะมันดูเท่ไหมฉันต้องเป็นเอาชนะต้องเอาลูกแม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อให้กลายเป็นคนที่ดีที่สุดฟังดูดีอ่ะฉันต้องมันอยู่เพื่อเป็นสามีที่ดีสุดฉันต้องรู้ว่าผู้ปกครองที่สุดมันฟังดูดีนะแต่ไม่ใช่เป้าหมายชีวิตจริงๆเรานะเป้าหมายจริงๆของเราที่เราต้องเตือนเสมอคือฉันอยู่เพื่ออัลลอฮ์เพื่ออัลลอฮ์บอกว่าอะไรเพื่ออัลลอฮ์พอใจฉันอย่างเดียวบางทีผมว่าอยู่เพื่ออัลลอฮ์มันอาจจะความหมายมันขาดถ้าพูดแค่นี้มันต้องบอกอยู่เพื่อให้อัลลอฮ์รักฉันแค่นั้นน่ะผมว่าความหมายครบนะเพราะฉันทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮ์รักเปล่าชอบป่ะครับอย่าอัลลอฮ์วันนี้ฉันทำอันนี้มาเนี่ยชอบไหมที่ตัดสินใจอย่างนี้ชอบไหมท่านที่ฉันบริจาคไม่มีตังค์ก็ให้แค่นี้หวังว่าอัลลอฮ์จะตอบแทนฉันเยอะๆนะตลอดเวลาเราสื่อสารกันแล้วตลอดเวลาแล้วนั่นคือเป้าหมายของเราอย่า expect หรืออย่าคาดหวังการถูกตอบแทนบนโลกนี้เพราะว่าโลกนี้ไม่ใช่สถานที่ที่จะถูกตอบแทนไม่ใช่นะครับถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่การสถานที่ที่ถูกตอบแทนเนี่ยเราจะไม่หวังอะไรบนโลกนี้เราหวังการถูกตอบแทนเราจะผิดหวังกับอัลเลาะห์บนโลกนี้โลกนี้คือการทดสอบพิสูจน์ตัวเองว่าเราเป็นสิ่งถูกสร้างที่มีค่าพอในสายตาพระองค์หรือเปล่าอย่างเดียวนะครับแล้วไปหวังว่าจะเจอแบบโอ้โหกูทำดีมาสักขนาดนี้ไม่เห็นชีวิตจะดีขึ้นเลยเว้ยผิดหวังพระเจ้าฟังอยู่ป่ะพวกหนังฝรั่งชอบพูดผมฟังแล้วก็ยิ้มทุกครั้งเลยจี๊ดมึงสวยแล้วมึงพูดเงี้ยผมคิดในใจนะพูดอย่างนี้ได้ยังไงวะฉันทำเหมือนเราเป็นหนี้เหมือนเราเป็นหนี้บุญคุณเราเสมออะเหมือนที่ผมพูดตอนแรกอะไม่ใช่นะครับแล้วความคิดที่ผมพูดเนี่ยควรจะอยู่ในไม่ใช่แค่ในหัวใจเราเลยฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราตลอดเวลาเนี่ยมันควรจะอัตโนมัติเราต้องล้างเนี่ยเวลาบอกอัลลอฮ์ชำระล้างจากการละหมาดจากการทำความดีเนี่ยมันจะล้างไอ้สิ่งที่มันพวกนี้พยายามปลูกฝังเข้าไปออกไปแล้วก็ความคิดแก่นของเราต้องเป็นอย่างเงี้ยเวลามีสิ่งใดเกิดขึ้นมาเนี่ยมันควรจะรีเฟล็กเราเนี่ยรีเฟล็กคือสัญชาตญาณเรามันควรจะแบบว่าเข้าใจว่าเป็นการทดสอบทันทีและเข้าใจว่าโอ้อัลลอฮ์อยากจะรู้ว่าฉันต้องการอะไรจากฉันตรงนี้มันควรจะเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาจนวันถึงสิ้นลมอ่ะเข้าใจที่ผมพูดไหมขอฟีดแบ็กหนึ่งเข้าใจไหมไม่เข้าใจผมอธิบายใหม่ตั้งแต่แรก นะครับก็หวังเข้าใจเดี๋ยวให้คุณตาลเสริมต่ออีกทีครับเดี๋ยวตาลจะพูดอีกทีคุณโตพูดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วผมก็ว่าคำนี้มันสำคัญมากเลยแล้วมันเป็นคำสั้นๆที่มันมีความหมายแล้วก็อยากจะขยายความต่อคุณโตพูดว่าอัลลอฮ์อุตส่าห์ส่งกุรอานมา
อัลลอฮ์อุตส่าห์ส่งศาสนทูตมาอัลลอฮ์อุตส่าห์ให้เรามีลมหายใจมีสมองได้คิดมีหัวใจที่เต้นอัลลอฮ์อุตส่าห์ส่งบททดสอบมาให้เราได้รู้จักพระองค์ไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่คืออัลลอฮ์จะไม่ต้องทำก็ได้เกิดมาใช้ชีวิตแล้วก็ตายไปแล้วก็ลงนรกกันทุกคนพระองค์ไม่ได้ได้อะไรแล้วก็ไอ้ประสบการณ์ต่างๆที่อัลลอฮ์ส่งมาให้กับผู้ที่พระองค์รักเนี่ยถ้าเรามองว่ารางวัลที่ดีที่สุดในชีวิตมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายมันไม่ใช่รางวัลทางวัตถุนะเวลาอัลลอฮ์ยกตัวอย่างในกุรอานนะครับตัวอย่างเวลาอัลลอฮ์ยกชื่อคนยกชื่อคนเนี่ยไม่ได้แปลว่าให้อ่านเป็นนิยายแล้วก็จบไปแต่เรายกชื่อคนให้รู้ว่าไอ้เรื่องนี้มันมีอยู่จริงมีหลักฐานมีประชาชาติมีคนที่อยู่รอบๆนั้นเรื่องพวกนี้มีอยู่จริงและเวลาพระองค์ยกเป็นชื่อเนี่ยแปลว่ามันเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับเราทุกชื่อลอยกตัวอย่างบรรดานบีแต่ละท่านตั้งแต่นบีท่านแรกมาจนถึงท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ยกตัวอย่างบันอิสรออีลยกตัวอย่างฟิรอูนยกตัวอย่างฮามานยกตัวอย่างพระนางมารยัมยกตัวอย่างท่านสกริยายกตัวอย่างท่านลุกมานชื่อเต็มไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยในกุรอานเคยนั่งสังเกตดีๆไหมว่าชื่อพวกนั้นน่ะมันมีอยู่แค่สองจำพวกจำพวกหนึ่งถ้าเรามองผ่านแว่นของคนทั่วไปที่เกิดมาแล้วก็รอวันตายโดยไม่รู้ว่ามีอะไรรอเขาอยู่เนี่ยเขาก็คงอยากจะได้ตัวอย่างเขาคงคิดว่าคนที่อัลลอฮ์โปรดปรานเนี่ยคือคนอย่างฟิรอูนทรัพย์สมบัติมหาศาลปกครองไพร่พลโอ้มีกำลังวังชาทหารมากมายตัวอย่างฮามานที่ตัวอย่างของผู้ปกครองในสมัยนบีอิบรอฮีมตัวอย่างของที่อัลเลาะห์ยกตัวอย่างชาวอะไรชาวสวน2คนที่อัลเลาะห์บอกว่าโหเราให้เขานะมีสวนอินทผลัมมีสายน้ําไหลผ่านมีอันนี้งอกออกมาแล้วเราก็ให้อันนี้เราก็ให้อันนี้แล้วเราก็ให้อันนี้เราก็ให้อันนี้เราก็ให้อันนี้ให้แบบคิดไม่ทันว่าคนคนนึงอ่ะจะได้มาขนาดนั้นได้ยังไงนี่ก็เป็นตัวอย่างที่อัลเลาะห์ยกแล้วเราก็วงแล้วก็บอกนี่คือคนที่ฉันไม่รักเป็นคนที่อย่าเอาตามเป็นคนที่ไม่มีวันได้รู้จักฉันทั้งชีวิตจนเขาหมดลมหายใจอีกกลุ่มหนึ่งมีหลายสิบชื่อมีทั้งนบีและไม่ใช่นบีเป็นตัวอย่างของคนที่อัลเลาะห์การันตีว่าฉันรักคนพวกนี้แล้วเวลาเรายกตัวอย่างคนพวกนี้มันมีความใกล้เคียงกันในทุกๆอันบรรดานบีทั้งหลายเนี่ยเจอเหตุการณ์บางเหตุการณ์ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ใกล้เคียงความหายนะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีทางออกมืด8ด้านและเขาก็ขอดุอาแล้วเหตุการณ์จากหายนะมันจะกลับไปสู่สิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่มนุษย์คนหนึ่งจะเจอได้และเขาก็ได้รู้จักอัลลอฮ์ประสบการณ์อันชัดๆอ่ะลองยกตัวอย่างนบีอิบรอฮีม
ไปทำลายเจเวตโน่นนั่นนี่โดนกลุ่มคนจะลงโทษผมเคยฟังผู้รู้อธิบายเนี่ยจุดไฟขึ้นมาเพื่อเผานบีอิบรอฮีมเนี่ยไฟเนี่ยมันสูงจนคนน่ะไม่สามารถโยนท่านนบีลงไปได้ต้องใช้ไอ้ที่เขาอะไรอ่ะเวลาที่เขาจะโจมตีเมืองแล้วเขาใช้หินโยนลงไปอย่างเงี้ยไฟมันสูงมากโยนนบีอิบรอฮีมลงไปในไฟคิดดูดีๆนะอัลเลาะห์จะไม่ให้นบีอิบรอฮีมโดนโยนลงไปก็ได้อัลเลาะห์จะไม่ให้มีไฟก็ได้อัลเลาะห์จะให้ฝนตกลงมาแล้วไฟดับก็ได้หรืออัลเลาะห์จะไม่ให้มีเหตุการณ์ใดๆในนี้เลยก็ได้นบีอิบรอฮีมทําลายเจเวตแล้วก็เดินออกไปอย่างสง่างามก็ได้อัลเลาะห์อธิบายเหตุการณ์นี้อย่างละเอียดทำไมอัลเลาะห์ทำให้ไฟมันสูงขนาดนั้นทำให้มันน่ากลัวขนาดนั้นโดนโยนลงไปในไฟสิ่งที่นบีอิบรอฮีมพูดฮัสบุนัลลอฮุวะนิอ์มัลวะกีลอัลเลาะห์เท่านั้นเพียงพอและพระองค์เป็นผู้ที่ดูแลแล้วไฟเย็นอัลเลาะห์ให้สิ่งที่แย่ที่สุดกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดต่อหน้าต่อตาและอัลเลาะห์ยกตัวอย่างนี้ไม่ใช่นิยายปรัมปราอัลเลาะห์บอกเกิดขึ้นได้กับพวกเราทุกคนเพราะเราเป็นคนที่นั่งอ่านกุรอานแล้วพระองค์บอกเราว่าประสบการณ์เนี้ยเจ้าก็จะได้เจอเหมือนกันถ้าเจ้ามีหัวใจได้ใกล้เคียงสักนิดกับสิ่งที่นบีอิบรอฮีมมีประสบการณ์ลุยไฟแล้วไฟเย็นเกิดขึ้นได้กับทุกคนเพราะอัลเลาะห์ส่งกุรอานให้กับทุกคนแล้วอัลเลาะห์ก็สร้างเหตุการณ์นั้นให้กับทุกคนคนจะรู้จักอัลเลาะห์ได้ไม่ใช่อ่านคำแปลแล้วก็บอกพระนามของพระองค์99พระนามแล้วก็นั่งท่องแล้วจะได้เข้าสวรรค์ไม่ใช่ครับรู้จักจากประสบการณ์ที่อัลเลาะห์ให้หายนะเป็นไปไม่ได้ขอดุอาแล้วบางอย่างมันเกิดขึ้นโดยบางครั้งเราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไม่รู้ตัวแต่ก่อนผมอ่านซูเราะห์หนึ่งอัลลัมนัชรอนผมอ่านเพื่อเป็นกำลังใจกับตัวเองเป็นซูเราะห์ที่อ่านในทุกเวลาละหมาดจะละหมาดสุนัตละหมาดฟัรดูแต่ต้องมีซูเราะห์นี้เป็นซูเราะห์ที่ปลอบใจแล้วก็ผมเพิ่งคุยกับคุณโตไปเมื่อวันก่อนผมไปฟังผู้รู้คนหนึ่งเขาแปลผมอ่านมาเป็นหมื่นๆเที่ยวแล้วนะสุร้อนนี้ผมก็เพิ่งจะเข้าใจอัลลอฮ์บอกว่าฟาอินนามาอัลอุสริยุสรอนอินนามาอัลอุสริยุสรอผมไม่เข้าใจภาษาอาหรับแต่คนเข้าใจภาษาอาหรับอ่ะเขาบอกว่าเวลาภาษาไทยแปลหลังความยากลำบากจะมีความง่ายได้และหลังความยากลำบากจะมีความง่ายได้ผู้รู้ก็บอกว่าไอ้ความยากลำบากเนี่ยมันเป็นสองอันเนี่ยมันเป็นความยากลำบากเดียวกันแต่อัลเลาะห์พูดซ้ำแต่ความง่ายได้เนี่ยเป็นสองอันแปลว่าหนึ่งความยากลำบากมันจะมีสองความง่ายได้อันนี้ก็คำแปลคำหนึ่งแล้วก็ฟังดูมีกำลังใจแต่เขาบอกว่าในรูปของประโยคเนี่ยที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยอัลลอฮ์หมายความว่าความง่ายดายที่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากับความยากลำบากความง่ายดายที่ยิ่งใหญ่มหาศาลมากับความยากลำบากโฟกัสของประโยคสองประโยคนี้ไม่ได้อยู่ที่ความลำบากอยู่ที่ความง่ายดายอัลเลาะห์บอกฉันจะทำให้ง่ายได้เชื่อหรือเปล่าไอประสบการณ์ที่เห็นหายนะอยู่ต่อหน้าแล้วสมองเราคิดไปไม่ได้ว่ามันจะดียังไงเนี่ยแล้วอัลเลาะห์ให้มันดีโดยที่สมองเราคิดไม่ถึงนั่นแหละคือสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตที่มนุษย์คนหนึ่งจะเจอได้แล้วอัลเลาะห์ก็ให้กับผู้ที่พระองค์รักนบีอิบรอฮีมพระนางฮายัดพระนางมารยัมท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีอีซาท่านนบีมูซานบีดาวูดนบีสุไลมานนบีนูห์
ประสบการณ์เดียวกันทั้งนั้นเจอสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ถอยมาจนสิ้นสุดทะเลแดงโดนกองทหารของฟิรูนไล่มาไม่มีทางละมืด8ด้านอย่างเงี้ยประสบการณ์มืด8ด้านจริงแต่มันเป็นประสบการณ์ที่หัวใจเชื่ออัลเลาะห์ 100% ปาฏิหาริย์จะมาหลังจากนั้นเสมอครับมันอยู่ที่หัวใจเราเองเชื่ออัลเลาะห์ 100% ปาฏิหาริย์จะมาหลังจากนั้นเสมอเวลาเราบอกว่าจงแจ้งข่าวดีแก่ผู้ที่อดทนน่ะซอบัตไม่ใช่อดทนแบบนั่งกัดฟันอดทนโอ้ยโหยเจ็บจังเลยแต่ต้องอดทนไว้นะมันไม่ใช่ความอดทนสบัดเนี่ยหมายถึงว่าเห็นอยู่กับตาว่าหายนะแต่หัวใจเชื่อว่าอัลเลาะห์ให้สิ่งที่ดีเสมอนั่นแหละสบัดหัวใจเอาชนะสมองได้นั่นแหละคือความสบัดซูเราะห์สั้นๆวัลอัสรีเนี่ยมนุษย์เป็นผู้ที่ขาดทุนนอกจากผู้ที่มันเป็นขั้นบันไดนะมันไม่ใช่แบบ4อย่างมาพร้อมกันนะศรัทธาทำความดีตักเตือนกันและกันในความจริงอดทนขั้นสูงสุดของผู้ที่จะไม่ขาดทุนไล่ประสบการณ์ของความอดทนเนี่ยอัลเลาะห์ไม่ได้ให้กับทุกคนนะครับไม่ได้ให้กับทุกคนนะเราเจอเมื่อไหร่เนี่ยคาดหวังได้เลยเราอาจจะเป็นผู้ที่พระองค์รักแล้วเราจะผ่านอันนี้ไปได้ไงผมเคยตอนกลับตัวมาใหม่ๆโตชวนไปทำงานไวชานอลแล้วก็ตอนนั้นจำได้ว่าทุกวันศุกร์หรือทุกอะไรนะที่จะมีนั่งนาซีฮัดกันอะจำได้ปะเออแล้วฮามีซีนั่นแหละเขาก็จะแบบมีวิธีเท่ๆของเขานะในการที่จะแบบมานาซิฮัดแบบสัก2ประโยคแล้วก็พยายามจะให้จำซึ่งตอนนั้นความรู้ผมน้อยมากแต่ผมจำคำนั้นได้แม่นฮามีซีบอกว่าประสบการณ์เลวร้ายหรือบททดสอบที่เราเจออ่ะมันจะเป็นบทลงโทษหรือมันจะเป็นรางวัลเนี่ยขึ้นอยู่ว่าประสบการณ์นั้นน่ะมันทำให้เราใกล้ชิดอัลเลาะห์หรือเราห่างออกจากพระองค์ผมจำได้เพราะผมก็มันเหลืออยู่น้อยมากที่ผมจำได้ จำได้อันเนี้ยเพราะตอนนั้นผมไม่เข้าใจก็เว้ยมันก็เท่ดีนะเออคำแบบเนี้ยผมก็จำไว้ไม่ได้จดนะแต่จำได้ทำไมซีพูดนะจำได้ไหมไม่ได้ฮะแต่ผมจำได้นั่นแหละคือมันเป็นเรื่องนี้จริงๆมันเป็นความแตกต่างระหว่างผู้ที่สิ้นหวังกับผู้ที่มีความหวังอัลเลาะห์แล้วมันมีอันนึงอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเวลาขอดุอาเนี่ยเราจะคิดว่าพอเวลาเราขอดุอาอัลเลาะห์ขอให้วันนี้ได้ตังค์1,000แล้วตอนเย็นอยู่ๆก็มีคนเอาตังค์มาให้1,000อัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอาอัลเลาะห์ตอบให้เป๊ะๆโอ้โหเราตอบดูอานี่เป็นบททดสอบอันหนึ่งเราตอบดูอาเราเห็นการตอบดูอาของพระองค์สิ่งที่เราขอดูอามาจากไหนไม่รู้น้ำตาไหลร้องไห้เวลาขอยาล้อติดหนี้อยู่เป็นหมื่นเลยเคลียร์ให้หน่อยอันล้อไม่ให้แปลว่าอะไรคนเราอ่ะมันจะรู้หัวใจตัวเองอ่ะเมื่อเจอเรื่องแบบเนี้ยขอแล้วอัลเลาะห์ไม่ให้แต่จริงๆแล้วอัลเลาะห์ยังไม่ให้วงเล็บพระองค์กำลังจะให้สิ่งที่ดีกว่าอัลเลาะห์จะให้น้อยกว่าที่เราขอได้ยังไงอัลเลาะห์ยังไม่ทันขอเลยตามองเห็นหูได้ยินหัวใจเต้นยังไม่ทันขอเลยให้มาแล้วอ่ะ
ไอ้สิ่งที่เราขอกระจอกกว่าเรื่องนี้ทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วเวลาพระองค์ยังไม่ให้พระองค์อุตส่าห์ยังไม่ให้มันลำบากกว่าเยอะถ้าพระองค์จะยังไม่ให้พระองค์ค่อยๆประคองให้หัวใจเรามันใกล้พระองค์มากขึ้นมากขึ้นจนเราเห็นสิ่งที่เหลือเชื่อในบั้นปลายแล้วเราจะให้ความเหลือเชื่อนี้ความมหัศจรรย์นี้กับผู้ที่พระองค์รักเท่านั้นรู้จักพระนางมารยัมไหมแม่ของนบีอีสาธรรมดาภาษาอาหรับเขาจะบอกว่าฟิดเดลส์อิบนีการุนใช่ป่ะอาหมัดก็คือฟิดเดลส์ลูกของอาหมัดอีซาอิบนุมารยัมนบีอีซาบุตรของมะนางมารยัมไม่มีพ่อบุตรของพระนางมารยัมเวลาเราอ่านซูเราะห์มารยัมเนี่ยเราจะเห็นท่านซะกะรียาเข้าไปบอกว่าโอ้มารยัมผลไม้นี่มาจากไหนเนี่ยผลไม้ที่ในฤดูกาลนี้มันไม่มีแล้วในเมืองนี้ก็ไม่มีเจ้าได้ผลไม้นี่มาได้ยังไงพระนางมารยัมบอกฉันขออัลเลาะห์แล้วมันก็มาอยู่ในรั้วรอบขอบชิดนะไม่ได้แบบถูกปล่อยออกไปเดินไปเก็บผลไม้นะฉันขออัลเลาะห์แล้วมันก็มาพระนางมารยัมผู้หญิงที่อัลเลาะห์ให้เกียรติที่สุดคนหนึ่งในโลกนี้ขออัลเลาะห์แล้วมันก็มาผู้หญิงคนเดียวกันอีกไม่กี่ปีต่อมาท้องโดยไม่มีชายใดแตะต้องเลยแล้วก็ออกไปคลอดลูกที่ไกลๆข้างนอกแล้วลองคิดดูสมัยก่อนผู้หญิงที่อยู่ในรั้วรอบขอบชิดโดนดูแลเป็นอย่างดีแล้วอยู่ๆท้องขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องไปเจอคืออะไรอัลเลาะห์ทำกับผู้หญิงคนนี้ทำไมอัลเลาะห์ไม่รักเขาเหรอแล้วเขาไม่ได้ขอด้วยว่าอย่าอัลเลาะห์ขออย่าให้ฉันได้ถูกดูถูกเหยียดหยามเป็นคนเดียวกันนะขอผลไม้แล้วก็มาอยู่ในห้องขอแทบตายแต่รอให้เกิดมีลูกขึ้นมาแล้วก็จะต้องอุ้มลูกเนี่ยกลับไปหาประชาชาติแล้วก็บอกฉันมีลูกมาแล้วแล้วก็คำประณามเหยียดหยามที่จะเกิดขึ้นเนี่ยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคืออะไรนบีซาพูดตั้งแต่เป็นทารกอยู่ในนั้นนบีซากลายเป็นผู้นำของประชาชาติพระนางถูกยกย่องให้เป็นแม่ของศาสนทูตคนหนึ่งซึ่งเป็นศาสนทูตคนที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งในบรรดาศาสนทูตทั้งหมดและชื่อของพระนางอยู่ในกุรอานแล้วคิดดูว่าในโลกหน้าเนี่ยพระนางมารยัมจะไปอยู่ไหนนี่คือสิ่งที่อัลเลาะห์ให้กับผู้ที่พระองค์รักแต่ณขณะนั้นไม่มีวันเห็นหัวใจเรารู้สึกยังไงกับเรื่องนั้นวันที่หัวใจรู้สึกทำไมมันโล่งอย่างนี้นะทั้งที่แบบรอบตัวมันหายนะไปหมดเลยผมเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้นะแบบขอดุอาแล้วก็แบบทุกเรื่องหายนะหมดแล้วนั่งคุยกันโตเฮ้ยทุกเรื่องมันแย่ไปหมดเลยทำไมวันนี้แต่ผมไม่รู้สึกไม่ดีวะคุณโตบอกคุณจะนั่งสงสัยทำไมวะอัลเลาะห์ให้รู้สึกดีก็แปลว่าดีแล้วจะมานั่งวิเคราะห์ทำไมว่าทำไมรู้สึกดีทั้งที่มันดูว่าไม่ดีแต่ประสบการณ์นี้มันพิเศษมากผมจะบอกให้มันพิเศษมากทั้งที่สมองอ่ะคิดว่ามันต้องไม่ดีอ่ะแต่รู้สึกดีอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์เปิดให้หัวใจโล่งอัลเลาะห์จะยกสิ่งที่เป็นภาระอันหนักอึ้งของเจ้าที่มันหนักจนหลังเจ้าแทบจะหักออกไปเราจะให้เปิดหัวใจเราเปิดโล่งก่อนประสบการณ์แบบเนี้ยเจอเข้าเรื่อยๆเจอเข้าเรื่อยๆเจอเข้าเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกดีก่อนที่เรื่องดีๆมันจะมาด้วยซ้ำอันนี้คือประสบการณ์
ของชีวิตคนแต่ไม่ใช่ว่ามันก็จะเป็นอย่างนั้นเรื่อยไปนะบททดสอบที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะมาเรื่อยๆมันจะมีเหมือนที่คุณโตบอกอีหม่านมันจะมีอ่อนลงขึ้นอ่อนลงขึ้นแต่เวลาขึ้นเนี่ยถ้าเราไปดูกราฟแบบทีเนี่ยมันจะมีขึ้นลงขึ้นลงเงี้ยแต่ถ้าดูกราฟห่างๆเนี่ยมันจะขึ้นลงขึ้นลงแต่มันจะชันขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆหัวใจเราจะอยู่สูงขึ้นเรื่อยๆใกล้ชิดอัลลอฮ์มากขึ้นเรื่อยๆผ่านประสบการณ์ของบททดสอบจนลมหายใจสุดท้ายอ่ะเราจะรู้ว่าใครเป็นผู้ชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณโตพูดเมื่อกี้คนที่สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์เนี่ยมันเท่ากับผู้ไม่ศรัทธาจริงๆมันเป็นขนาดอยากได้ใช่ไหมครับนะครับเพราะฉะนั้นมีอันนึงเดี๋ยวมีเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวจะให้คุณโตสรุปนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจอีกอันนึงคือท่านสักรียาขอดุอากันเหรอยาเหรอตอนนี้ผมฉันงอกกระดูกกระเดี่ยวฉันอ่ะมันเริ่มจะไม่ทำตามสิ่งที่ฉันบังคับมันให้ทำละคือฉันแก่มากแล้วอ่ะกำลังจะขอเรื่องลูกนะหลังจะไปเจอพนังมัดยำมาเฮ้ยทำไมมีผลไม้ในห้องกำลังจะขอเรื่องลูกกระดูกกระเดี่ยวฉันไม่ทำตามฉันละฉันแก่มากละแต่ในชีวิตเนี้ยยังไม่มีครั้งไหนเลยอ่ะที่ฉันก้มลงกราบพระองค์ขอต่อพระองค์แล้วหัวใจฉันไม่มีความสุขประสบการณ์ของผู้ที่อัลเลาะห์รักกับผู้ที่อัลเลาะห์ไม่รักเนี่ยคือผู้ที่ขอแล้วได้กับผู้ที่ได้ขอมีเรื่องให้ขอแปลว่าหัวใจเรามันจะใกล้อัลเลาะห์มากที่สุดเรือกำลังจะล่มเนี่ยไม่นึกถึงใครนอกจากอัลเลาะห์ไอ้ประสบการณ์นั้นมันมีค่าได้ขอเนี่ยแปลว่าถ้าเราหมดลมหายใจตรงนั้นเนี่ยเราใกล้สวรรค์มากกว่าผู้ที่ขอแล้วได้ด้วยซ้ำนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวสรุปเดี๋ยวอาจารย์อีก2นาทีเมื่อกี้คุณตาลบอกว่าพนังมารยามจะไปอยู่ไหนใช่ป่ะตอนสุดท้ายพนังมารยามเนี่ยมีหะดีษผมอ่านอันนี้ไม่รู้ใครเห็นหรือเปล่านะในกิตาบอัลฟิตานผมอ่านเล่มนี้เยอะมากลองจากกุรอานเลยมีหะดีษบอกว่าอันนี้นอกเรื่องเลยไม่เกี่ยวกับวันนี้เลยนะแค่อยากจะพูดให้ผมรู้สึกตื่นเต้นมากวันถ้าจำไม่ผิดวันตัดสินเนี่ยท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะนั่งอยู่แล้วข้างนึงจะเป็นพนางคาดิญะห์อีกข้างจะเป็นพนางมารยัมผู้รู้อินดิเคตว่าอาจจะเป็นภรรยาท่านนบีในโลกหน้าอันนี้หะดีษซอฮีฮ์มั้ยผมไม่ได้ลึกนะแต่ว่ามีระบุไว้ซึ่งผมรู้สึกดีมากไม่รู้เป็นไรว่าพนางมารยามไม่เคยมีสามีแล้วสามีของพนางไม่ได้บนดุนยานี้แล้วผู้ที่พนางมารยามเป็นผู้หญิงระดับสูงที่สุดจะได้เป็นภรรยากับผู้ชายที่สูงที่สุดของการสร้างของอัลลอฮ์ที่จันนะพนางมารยามไม่เคยมีผู้ชายบนโลกนี้ทุกคนหวังจะมีสามีแต่เขาได้ท่านได้ทีหลังแค่นั้นแหละมันนอกเรื่องเลยแค่ผมว่ามันอาจจะเป็นหะดีษไม่แข็งแรงแต่ว่ามันทำให้รู้สึกดีนะครับก็ทำดีนะครับคุ้มหน้านะครับเดี๋ยวจะได้อาจารย์นะก็หวังว่าคงจะขอทวนนิดนึงว่าอย่าลืมเรื่องว่าเราอยู่บนโลกนี้ทำไมนะครับเราถึงไม่หวังในสิ่งที่บนดุนยาและจะไม่หมดหวังกับอัลลอฮ์นะครับเพราะฉะนั้นอ่านกุรอานได้เยอะนะครับแนะนำนิดนึงเรื่องกุรอานอ่านกุรอานเป็นเล่มมาดีนะครับแต่ชีวิตเรามันฟาสต์แทร็กมากตอนนี้ฟาสต์เลนมากอย่าตัดวิธีอื่นอย่าไปต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวมันก็จะทำให้ชัยฏอนเนี่ยไม่ต้องอ่านแล้วกันกุรอานเพราะฉันจับไม่ได้น้ำละหมาดมีบ้างอะไรไม่เต็มไปหมดเลยมีมือถือบุ๊กมาร์กได้ด้วยอย่าให้ชัยฏอนมันบอกว่าต้องเป็นอย่างนี้อย่างเดียวเพราะคนที่นึกถึงอัลลอฮ์คือผู้ที่อัลลอฮ์นึกถึง
ถ้ามือถือมันมีกุรอานให้เราอ่านก็อ่านแล้วก็บุ๊กมาร์กแล้วไปเรื่อยๆไม่ต้องโอ้ต้องเป็นฉันต้องจับกุรอานอย่างเดียวอย่าไปมันวิถีชีวิตเราตอนนี้กับพันปีที่แล้วมันคนละเพสและการทดสอบไม่เหมือนกันนะครับอย่าไปวางกฎกติกาที่ท่านนบีไม่ได้ห้ามมันเป็นกติกาของเราแล้วก็ทำให้เราห่างจากอิสลามไปนะครับก็วันนี้ผมมาตาลจบแค่นี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสเจอกันใหม่คุณตาลจะพูดอะไรก็เดี๋ยวจะอาซานใช่ไหมผมไม่ได้อาซานผมจะลาผมไม่ได้จะให้คุณอาซานฮัยยัลศอลาฮัยยัลฟะลาใช่ไหมเราบอกลาฮาลาวะลากุวะติลาบิลลาซึ่งคำนี้มันมีความหมายไม่มีพลังอำนาจไม่มีสิ่งอะไรที่มันจะถูกทำให้เกิดขึ้นได้นอกจากพลังอำนาจของอัลเลาะห์แล้วเราพูดเนี่ยตอนที่เราถูกเชิญมาละหมาดแปลว่าการละหมาดครั้งนี้ถ้าเราไม่เลือกให้เราอยู่ตรงนี้นะเราไม่ได้ละหมาดนะจงมาละหมาดจงมาสู่ชัยชนะเนี่ยเวลาเราให้อาซานไม่ได้เล่นๆขอให้รู้สึกกับมันนะครับอินชาอัลเลาะห์ครับวะบิลลาฮิตอฟีกวะฮิดายะฮ์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์